บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสลายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงเรื่องพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วได้ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขณควงไม้โพธิพฤกษ์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นโดยสมุทัยวานคือโดยวาระเกิดก่อทุกข์ทรงเปล่งอุทานในปฐมยามแห่งราตรีที่แปลความว่าเมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของปราบย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมว่ามีเหตุหรือเกิดแต่เหตุต่อจากนั้นทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยนิโรธวารคือโดยวาระดับคือดับทุกข์ทรงเปล่งอุทานในมัชฌิมยามแห่งราตรีแปลความว่าเมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายต่อจากนั้นทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งโดยสมุทัยวารทั้งโดยนิโรธวารทรงเปล่งอุทานในปัจจิมยามแห่งราตรีแปลความว่าเมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นพราหมณ์นั้นกำจัดมารและเสนาสถิตอยู่เหมือนอย่างดวงอาทิตย์สถิตส่องสว่างอยู่ในนภากาศดังนี้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นอันเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทได้แสดงแล้วตามเถราธิบายแห่งท่านพระสารีบุตรและก็ได้เคยกล่าวแล้วว่าก็เป็นการพิจารณาอริยสัจโดยพิสดารอริยสัจนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ตั้งแต่ในปฐมเทศนาว่าคือทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกขนิโรธความดับทุกข์ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และได้ทรงอธิบายทุกข์ว่ามีชาติทุกข์คือชาติเป็นต้นสรุปเข้าก่อนในขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ทรงอธิบายยกเอาตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากทุกขนิโรธความดับทุกข์ทรงอธิบายยกเอาความดับตัณหาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทรงยกเอามรรคมีองค์8ก็เป็นการทรงแสดงโดยทั่วไปเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้โดยง่ายเพราะว่าอริยสัจที่ทรงอธิบายดังนี้ผู้ฟังทั่วไปเมื่อตั้งใจฟังตั้งใจพิจารณาไปตามก็อาจเข้าใจได้และสามารถที่จะปฏิบัติได้คือปฏิบัติกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาทำให้แจ้งทุกขนิโรธความดับทุกข์คือดับตัณหาและอบรมปฏิบัติมรรคมีองค์8ให้บังเกิดขึ้นส่วนในปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นก็ได้เคยกล่าวว่าเป็นการที่ทรงแสดงอริยสัจโดยละเอียดหรือพิสดารและพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรก็ทำให้มองเห็นชัดว่าแต่ละข้อนั้นก็เป็นอริยสัจ4ทั้งนั้นทุกข้อไปจึงเป็นอริยสัจ4อย่างละเอียดอย่างประณีตซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าใจได้โดยง่ายฉะนั้นจึงได้ตรัสห้ามท่านพระอานนท์ที่กราบทูลว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นปรากฏว่าง่ายแก่ท่านพระพุทธเจ้าได้ตรัสห้ามว่าอย่ากล่าวอย่างเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่ละเอียดสุขุมลึกลึกลุ่มลึกแต่ว่าเมื่อไม่รู้หรือตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทก็จะต้องยังต้องท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารต่อเมื่อรู้ในอริยสัจที่เป็นปฏิจจสมุปบาทจึงจะทำทุกข์ให้สิ้นได้โดยสิ้นเชิงได้ตรัสไว้ด้วยพยัญชนะคือถ้อยคำที่ท่านแสดงไว้รวมเข้าก็มีความดังที่กล่าวมานี้ในข้อนี้หากจะพิจารณาดูในสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกทั้งโดยธรรมชาติทั้งโดยที่มนุษย์คิดขึ้นประดิษฐ์ขึ้นก็ย่อมจะเห็นว่ามีเหตุผลที่สัมพันธ์กันซึ่งแสดงอย่างหยาบๆทั่วไปก็เป็นอย่างหนึ่งแต่เมื่อจะแสดงอย่างละเอียดก็ย่อมเป็นอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆเช่นน้ำประปาที่ใช้กันอยู่ทุกวันทำไมจึงจะได้น้ำไหลออกมาซึ่งเป็นตัวผลก็จะเห็นกันทั่วไปว่าต้องเปิดก๊อกน้ำและเมื่อเปิดก๊อกน้ำน้ำก็ไหลออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อดูเพียงเท่านี้ก็จะต้องว่าการเปิดก๊อกน้ำเป็นเหตุน้ำไหลออกมาเป็นผลแต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดก็ย่อมจะเห็นว่าเหตุผลที่มีน้ำประปาใช้นั้นไม่ใช่เพียงเท่านั้นจะต้องมีเหตุผลอื่นๆสัมพันธ์กันอีกมากมายจึงจะมีน้ำประปาไหลเปิดก๊อกเข้าน้ำก็ไหลออกมา
ดังจะพึงเห็นได้ว่าจะต้องมีการวางท่อประปาจะต้องมีที่ทำน้ำประปาและจะต้องมีเครื่องทำน้ำประปาเครื่องน้ำประปานั้นก็จะต้องมีสิ่งต่างๆมาประกอบเป็นเหตุเป็นผลที่สำคัญสัมพันธ์กันอีกมากมายและจะต้องมีน้ำมาเพื่อทำน้ำประปาและน้ำที่จะมีมานั้นก็จะต้องมีที่มาว่ามาจากไหนและจะเป็นน้ำขึ้นมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นหากจะคิดค้นหาเหตุผลก็จะพบเหตุผลที่โยงกันมามากมายจนถึงเป็นน้ำประปาที่เมื่อเกิดเปิดก๊อกเข้าก็ไหลออกมาดังที่ใช้กันอยู่ไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่นี้ก็เช่นเดียวกันก็จะเห็นว่าเมื่อเปิดสวิตช์ขึ้นไฟก็สว่างเมื่อปิดสวิตช์ไฟก็ดับเห็นเพียงเท่านี้ก็จะต้องว่าการเปิดสวิตช์นั้นเป็นเหตุไฟสว่างก็เป็นผลดับสวิตช์เป็นเหตุไฟดับก็เป็นผลว่าเพียงเท่านี้แต่เมื่อพิจารณาดูก็จะเห็นว่ายังมีเหตุผลอีกว่าจะเป็นไฟฟ้าขึ้นมาใช้ได้จึงจะต้องมีการวางสายไฟฟ้าต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีสิ่งที่มาประกอบเข้าต่างๆเป็นเหตุเป็นผลที่สัมพันธ์กันอีกมากจนถึงเมื่อเปิดสวิตช์ไฟก็สว่างดับสวิตช์ไฟก็ดับปิดสวิตช์ไฟก็ดับดังที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นในทางจิตใจที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็เช่นเดียวกันเมื่อดูเพียงง่ายๆก็จะเห็นว่าเมื่อมีเกิดก็มีแก่มีตายมีทุกข์มีโศกต่างๆดังที่เห็นกันอยู่ว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องแก่ต้องตายและในระหว่างที่ดำรงชีวิตอยู่ก็ต้องมีทุกข์ต่างๆมีโสกะปริเทวะเป็นต้นและคนโดยมากนั้นก็ไม่ค่อยคำนึงถึงเกิดคำนึงถึงแต่แค่แก่พร้อมทั้งเจ็บและตายและพยายามที่จะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายโดยไม่ได้นึกถึงว่าจะต้องมีเกิดเป็นเหตุทั้งที่ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนว่ามาจะเกิดเป็นเบื้องต้นแต่ว่าโดยมากก็ไม่นึกถึงว่าตัวชาติคือความเกิดนั้นเป็นเหตุจับเอาแค่จะแก่เจ็บแก่ตายและแก้ทุกข์สุขต่างๆต้องการที่จะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้ทุกข์ต่างๆคือหมายความว่าให้เกิดมานี่แหละถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์เห็นว่าจะไม่สามารถจะแก้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้ทุกข์ต่างๆได้ก็คิดเอาว่าจะต้องมีภพหน้าชาติหน้าต้องไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นต้นซึ่งจะดำรงอยู่ตลอดไปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะฉะนั้นจึงมีคำเรียกเทวดาว่าอมรที่แปลว่าภูไม่ตายคนโดยมากก็คิดแก้กันอยู่เพียงเท่านี้แต่ก็ไม่สามารถจะแก้ให้สำเร็จได้พระพุทธเจ้า
ได้ตรัสรู้เมื่อพระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังไม่ได้ทรงคิดจะเสด็จออกทรงผนวดในพุทธประวัติก็แสดงว่าพระราชกุมารพระโพธิสัตว์ได้เสด็จประพาสทอดพระเนตรเห็นเทวทูตคือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะก็ทรงน้อมเข้ามาว่าพระองค์ก็จะต้องเป็นเช่นนั้นจึงทำให้ทรงนายในทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายก็ยังไม่ไปถึงชาติและได้ทรงพอประทัยในความเป็นสมณะทรงเห็นว่าความเป็นสมณะนั้นมีโอกาสมีช่องว่างที่จะปฏิบัติเพื่อไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ทุกข์ต่างๆได้จึงมีพระหฤทัยน้อมไปในการบวชจนถึงได้เสด็จออกทรงผนวดและทรงเข้าศึกษาในสำนักของคณาจารย์เจ้าลัทธิทั้งสองแม้ท่านคณาจารย์นั้นก็คิดแก้ในแค่นั้นอีกเหมือนกันคือไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายโดยที่จะต้องปฏิบัติทางฌานสมาบัติจะเป็นพรหมตัวจะอยู่เป็นพรหมตลอดไปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายซึ่งพระโพธิสัตว์เมื่อทรงพิจารณาแล้วโดยที่ทรงปฏิบัติในฌานสมาบัติเพื่อจะไปเกิดเป็นพรหมนั้นได้เหมือนอย่างท่านอาจารย์ทั้งสองแล้วก็ได้ทรงเห็นว่ายังไม่พ้นทุกข์ในตอนนี้ก็แสดงว่าได้ทรงพิจารณาเห็นเข้าไปถึงชาติคือความเกิดว่าเมื่อยังมีชาติคือความเกิดอยู่ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรไม่ว่าจะเกิดเป็นพรหมก็จะต้องมีจุติคือความเคลื่อนซึ่งเท่ากับว่าเป็นความตายเพราะฉะนั้นจึงได้เสด็จหลีกออกไปทรงค้นคว้าด้วยพระองค์เองจนได้ตรัสรู้ในปฏิจจสมุปบาทนี้ที่ทรงแสดงสั่งสอนคือทรงพิจารณาจับทุกข์ต่างๆมีโสกะปริเทวะเป็นต้นสืบขึ้นไปก็ทรงจับมรณะคือความตายจับชราจับชาติคือความเกิดจับภพคือความเป็นจับอุปาทานจับตัณหาจับเวทนาจับผัสสะจับอายตนะจับนามรูปจับวิญญาณจับสังขารจนถึงจับอวิชชาได้จับอาสวะได้วิชชาคือความรู้จึงบังเกิดแจ่มแจ้งขึ้นเป็นความตรัสรู้เมื่อวิชาบังเกิดขึ้นอวิชาก็ดับเหมือนอย่างเมื่อความสว่างบังเกิดขึ้นความมืดก็ดับเมื่ออวิชาดับก็ดับไปโดยลำดับคือสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานพบชาติชรามรณะโสกะปริเทวะเป็นต้นทุกทั้งสิ้นก็ดับไปเพราะฉะนั้น
เมื่อพระองค์ทรงพิจารณาธรรมะที่ได้ตรัสรู้คือสัจจความจริงที่ได้ตรัสรู้สายเกิดสายดับและทั้งสายเกิดสายดับจึงได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นในราตรีในปัจฉิมยามแห่งราตรีดังที่ได้ยกมาแปลไว้แล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปพราหมณ์นั้นกำจัดมารและเสนาสถิตอยู่เหมือนอย่างดวงอาทิตย์สถิตส่องสว่างอยู่ในนภาอากาศดังนี้มารนั้นแปลว่าผู้ฆ่าผู้ทำลายมารนั้นแปลว่าผู้ฆ่าผู้ทำลายในพุทธประวัติได้มีแสดงถึงมารที่แสดงว่าเป็นเทพชั้นหนึ่งอันเรียกว่าเทวบุตรและเมื่อเป็นมารก็เรียกว่าเทวบุตรมารเป็นเทพชั้นหนึ่งที่มาขัดขวางพระพุทธเจ้าตั้งแต่ในเบื้องต้นตั้งแต่ป้องกันไม่ให้ทรงผนวดและเมื่อทรงผนวดแล้วก็ยังมาตามป้องกันต่างๆไม่ให้ตรัสรู้จนถึงในราตรีที่ตรัสรู้นั้นมารก็ได้มาป้องกันในขั้นสุดท้ายก็ยังมาป้องกันอย่างเต็มที่แต่ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงชนะมารได้จึงได้ตรัสรู้นักธรรมะได้วิจารณ์กันว่าอาจจะถอดความได้เป็นธรรมะมารที่มาประจนพระพุทธเจ้านั้นก็คือกิเลสสมารมารคือกิเลสซึ่งมีอวิชชาเป็นหัวหน้าและเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ในปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นทรงพิจารณาจับผลจับเหตุขึ้นไปจนถึงอวิชชาอาสวะวิชาบังเกิดขึ้นแก่พระองค์อย่างเต็มที่แล้ววิชาจึงดับที่ได้กล่าวแล้วว่าเหมือนอย่างเมื่อแสงสว่างบังเกิดขึ้นหรือความสว่างบังเกิดขึ้นความมืดก็ดับเพราะฉะนั้นเมื่อวิชาบังเกิดขึ้นแล้ววิชาก็ดับก็เป็นอันว่าได้ทรงกำจัดมารเสียได้พร้อมทั้งเสนาก็คือบรรดากิเลสทั้งหลายที่สืบเนื่องจากอวิชชาเช่นตัณหาอุปาทานหรือกิเลสตัณหาทั้งหลายอย่างที่พูดกันว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108เป็นต้นคือบรรดากิเลสทั้งปวงซึ่งบังเกิดสืบเนื่องมาจากอวิชชากิเลสทั้งปวงเหล่านั้นเรียกว่าเป็นเสนาของมารมารก็คืออวิชชากิเลสที่เกิดสืบเนื่องชาก็คือเสนาของมารทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อดับอวิชชาซึ่งเป็นตัวมารเสียได้บรรดาเสนาก็พลอยดับไปหมดแต่ก็ได้มีแสดงมารไว้ว่ามี5อย่างคือขันธมารมารคือขันธ์อันได้แก่นามรูปหรือสกลกายอันนี้กิเลสมารมารคือกิเลสอภิสังขารมารมารคือความปรุงแต่งอันได้แก่กรรมที่ประกอบกระทำมัจจุมารมารคือความตายเทวบุตรมารมารคือเทพบุตรขันธมารนั้นก็หมายถึงขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อเป็นนามรูปหรือกายใจอันนี้
ได้ชื่อว่าเป็นมารแก่ผู้ที่ยึดถือเป็นอุปาทานขันธ์ขันธ์เป็นที่ยึดถือและเมื่อมีความยึดถืออยู่ในขันธ์ขันธ์ก็เป็นมารคือเป็นเครื่องทำลายล้างมิให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงความสิ้นทุกข์ได้เพื่อดับกิเลสและกองทุกข์ได้กิเลสมารคือกิเลสเป็นมารก็เพราะกิเลสเป็นผู้ฆ่าเป็นผู้ทำลายล้างต่างๆอภิสังขารมารมารคืออภิสังขารอันได้แก่กรรมก็เพราะกรรมที่ประกอบกระทำนั้นย่อมสืบเนื่องมาจากกิเลสเพราะฉะนั้นจึงพลอยเป็นมารไปด้วยเพราะกรรมนั้นเองก็เป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องทำลายต่างๆได้มัจจุมานมาคือความตายก็เพราะว่าความตายนั้นเป็นเครื่องทำลายชีวิตทำให้ไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติสืบต่อไปได้เทวบุตรมานมาคือเทพบุตรก็หมายถึงเทวดาที่เป็นมารดังที่กล่าวมาแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงกำจัดมารและเสนาได้หมดสิ้นทรงสถิตอยู่เหมือนอย่างดวงอาทิตย์สถิตส่องสว่างอยู่ในนภาอากาศต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป